เจ็บไททอยทุกเช้าทานยังยาเขาให้ทานก่อนนอนทุกคืนค่ะแล้วก็ก่อนนอนทุกคืนเนี่ยปวดทุกคืนใช่ค่ะแล้วก็คันตามแขนตามขาด้วยค่ะก็เดี๋ยววันที่21เนี่ยทานแล้วปวดแล้วคันค่ะใช่ค่ะแล้วก็พอรุ่งเช้ามาเขาจะให้ทานวิตามิน B ตามเพื่อจะไปลดการอักเสบปลายประสาทแต่นี่หนูไออย่าเพิ่งมาไอค่ะอย่าเพิ่งมาเรื่องไอกำลังโฟกัสกับคำว่ากินยาค่ะก็ยังไม่ต้องอธิบายมากมายเพราะว่าอยู่ในคอร์สของเขาอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะกินตามเขาอยู่กินตามอยู่ค่ะแล้ววันที่21นี้เขาจะไปเช็คเลือดเช็คเสมหะอีกทีหนึ่งว่าจะลดยาว่ามีเชื้ออะไรอีกไหมเอาเป็นว่าจดเอาไว้บันทึกเอาไว้กินยาของท่านครั้งใดปวดต้นคอทุกวันและขันทุกคืนค่ะนี่คือคำพูดค่ะที่จะไปพูดกับผมความจริงวันแรกที่กินและขันน่าจะแจ้งให้ทราบแล้วให้เขาได้รู้แล้วไปบอกแล้วค่ะเหรอค่ะไปบอกแล้วค่ะหวังว่าเขาจะลดยาให้เขาก็ยังไม่ได้ลดเขากระบอกเป็นอาการข้างเคียงทานไปก่อนห้ามหยุดแปลว่าถ้าเขาพูดเช่นนั้นก่อนหน้านี้มันไม่เป็นใช่ไหมล่ะค่ะกินยาถึงเป็นใช่ค่ะก็แปลว่าเราแจ้งให้ทราบเช่นนั้นเขาก็ไม่รับฟังก็แปลว่าเขาคงเห็นเราเป็นควายไปหรือเปล่าไม่ทราบประชดนะภาษาในประชดเนาะค่ะไม่รู้มีสิทธิ์คิดได้อ่ะแต่อย่าพูดนะค่ะให้ลุงหมอพูดคนเดียวก็พอไม่โดนใครหรอกที่ว่าค่ะนี่แหละก็คือสิ่งที่ให้เขาเราเอาตัวเราไปให้เขานู่นนี่นั่นก่อนหน้านี้เราช่วยตัวเองเราไม่ได้ก็หาวิธีเนาะค่ะพึ่งเขาบ้างพึ่งลุงหมอบ้างลุงหมอก็เชื่อว่าช่วยมาเยอะหลายด้านเหมือนกันด้านกายเนี่ยไม่รู้กี่ปีมาแล้วใช่ค่ะพอมาวันหนึ่งลุงหมอก็ไม่ไหวร่างกายก็เพียงพร้ำมันเพียงพร้ำได้เพราะอะไรคำอธิบายพอที่จะรับได้คือหลังจากลุงหมอไปแล้วไปกินไปนอนไปอยู่ยังไงแบบเนี่ยไอ้ตรงนี้ที่มันลุงหมอควบคุมไม่ได้ค่ะก็แปลว่าขึ้นอยู่กับชีวิตประจำวันของแต่ละวันแต่ละวันของคนนุ่งเสื้อสีชมพูเองใช่ไหมเอาเหอะมาถึงวันนี้มีคำว่าไอค่ะกับคำว่าถ้ากินยาคืนนี้ต้องไม่ปวดนะค่ะไม่ปวดแล้วก็ไม่คันด้วยนะค่ะดูซิลุงหงอกจะช่วยได้ไหมค่ะหนึ่งถ้ากินยาเย็นวันนี้ต่อไปต้องไม่ปวดและไม่คันค่ะถ้าลุงหงอกแน่จริงต้องเป็นเช่นนั้นเพราะทุกคืนก่อนนอนทุกคืนกินมันคันมันปวดมาทุกคืนค่ะใช่ค่ะนี่คือข้อที่จะมีคำตอบวินิจฉัยแต่ต้องให้ผ่านคืนต่อไปนี้ก่อนเนาะค่ะแต่ขณะนี้ดูซิคันคอจะหายไหมเนาะค่ะโอเคหายใจไว้หายใจเองเพราะว่าไม่มีใครที่หายใจแทนได้ถึงคนจะเป็นแฟนก็หายใจแทนกันไม่ได้เห็นนะหายใจเองแป๊บจึกจึกจึก
ไหวไหมตอบไหวค่ะโอเคใจยาวนั่งให้ตรงไม่ต้องเผลอไปไอ้ที่ว่าปวดกับคันดูมันจะเบาโทษว่าโอ้ไม่คอไอตอนนี้ศีรษะเบาคอไม่คันแล้วอ่ะโล่งโปร่งศีรษะค่ะไม่ระคายคอแล้วค่ะไม่ระคายคอแล้วค่ะโรคหัวเชื่อว่ากินยาเย็นต่อไปนั้นจะไม่ปวดหัวแล้วนะจะไม่ปวดคอแล้วนะค่ะและไม่คันด้วยมันน่าจะเป็นไปอีรอบนั้นค่ะเป็นการพิสูจน์แล้วว่ายาที่กินไปเป็นเหตุให้ปวดคอและคันค่ะหรือไม่อย่าเพิ่งตอบว่าคืออะไรถ้าหากว่าทางด้านฝ่ายที่ช่วยแล้วไม่ปวดไม่คันแปลทันทีแล้วว่าที่มันปวดคอและคันนั้นเป็นเพราะยานั่นแหละค่ะจะกินต่อไปอีกตามเขาสั่งก็เชิญถ้ามันถึงตรงนั้นเนี่ยก็แปลก็เรียนรู้ด้วยกันนั่นแหละค่ะต้องสังเกตและเปรียบเทียบให้ได้ว่าอะไรคือเป็นสิ่งที่เราเลือกขั้นสุดท้ายเรื่องของสุขภาพค่ะก่อนอื่นขอบคุณเขาที่เขาพาให้ออกตรงนั้นค่ะเพราะว่านั้นก็ทักให้เรียบร้อยแล้วว่าจำไว้ล่ะค่ะต้องถึงขั้นผ่าเพราะว่าเท่าที่สังเกตดูว่าสองฝ่ามือมันเอาไม่อยู่เพราะว่ามันเป็นก้อนแข็งเข้าไปแล้วมันจะให้ละลายหินในน้ำมันทำไม่ได้ค่ะดันเมื่อรู้ว่าไม่ได้ก็ต้องบอกกันค่ะไปใช้ช่วยอะไรก่อนอีกเมื่อไปช่วยแล้วก็ไปกินยาอะไรต่างๆนั้นมันเป็นวิธีของเขาแต่เราขอพูดก่อนว่าที่เขาผ่าให้ถูกค่ะแล้วเราก็จะมีใช้คอได้อย่างตามปกติดีขึ้นค่ะลุงหมอไม่จะบอกว่าผ่าแล้วมาให้สองมือเปล่าอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่เมื่อเราไปอยู่ในกล่าวว่าเขาก็กินยาเข้าไปเมื่อกินแล้วมันก็ปวดและคันที่ว่านั้นค่ะนั้นแจ้งให้หมอรับทราบไปเป็นลำดับคืนวันนี้ถ้าไม่ปวดและไม่คันแล้วก็ไม่ไอสองมือเปล่าของลุงหงอกครองโลกได้แน่นอนสาธุเห็นไหมค่ะเป็นเจ้าของโลกไปนี้ได้แน่นอนสองมือเปล่ากับหนึ่งปากเป็นเจ้าของโลกไปนี้ได้แน่นอนแค่ไหมโอเคค่ะคุยไอ้ขี้คุยลุงหงอกนี่มันโคตรคุยเลยนั่นไง Do not believe ข้างหลังเนี่ยอย่าเชื่อลุงหงอกชนะคนไหนเชื่อลุงหงอกเสียคนมาเยอะแล้วนะเนาะทำให้คนดีขึ้นมาเยอะๆหรือว่าทำให้คนล้มหายตายจากคนละหน้าประมาณนี้ใช่ป่ะโอเคจบข่าวไหมค่ะเดี๋ยวหนูเอาน้ำไปโอเคค่ะยังมีสายพรุงพรังโอเคจบรวบเลย